ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมมิสเตอร์ไอซียูนะวันนี้เราจะมาทำการบอกเกี่ยวกับวิธีการใส่คีย์สตรีมนะฮะคือการใช้คีย์แท้ในอกในสตรีมนี่ฮะอ้อก็นะฮะเปิดสตรีมขึ้นมานะเมื่อล็อกอินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะก็เปิดนะฮะไปที่เกมนะฮะเปิดใช้ผลิตภัณฑ์บนสตรีมนะฮะอ่ะปรับจากนั้นเราก็ทำการใส่กดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ใส่คีย์สตรีมเยอะเอาเชียเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะอ่ะมาแล้วฮะก็วางฮะใช้ผลิตภัณฑ์นะผลิตภัณฑ์อ่ะใช้เนี่ยกดไปนะปรับไปเรื่อยๆนะไม่เรื่อยๆนะก็เสร็จสิ้นนะฮะเกมก็เพิ่มเป็น134เกมนะฮะมีการอัปเดตอยู่นะคือเกมนี้นะฮะหรือว่าถ้าเราอยากจะใช้อีกเราก็กดคีย์ไปใส่นะถ้าหากว่าเราจะมีคีย์นะคีย์ตีมใส่ไปเรื่อยๆนะฮะใส่ไปแม่งใส่สะใจนะฮะปรับรอแป๊บนึงนะฮะการตรวจสอบคีย์สตรีมติดตั้งทั้งหมดฮะโอเคนี่ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับกด C ครับกด V นะครับทั่วไปข้าพเจ้ายอมรับเอ้ยไม่ใช่ทั่วไปต่อไปนะฮะเราก็ติดตั้งต่อนะครับตั้งนะฮะนี่ครับติดตั้งเกมลงไปนะเราจะมาติดตั้งคีย์สตรีมให้ดูกันแบบจ่าๆในเลยนะฮะสำเร็จซีมาเรามีเยอะฮะเรามีเยอะขอบไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะฮะอ้าวชิบหายแล้วนะฮะเมื่อกี้ก๊อปไปถึงเกมไหนนะวะอ๋อเกมนี้นะฮะแล้วก็ copy นะฮะเสร็จสิ้นนะฮะโอเคใส่คีย์ไปเรื่อยๆนะใส่คีย์ไปเรื่อยๆต่อไปนะฮะโอเคแล้วก็เราก็ลงไปเรื่อยๆนะฮะคีย์มีเยอะฮะวันนี้คีย์มีเยอะโอเคครับเพื่อไม่ใครสงสัยนะฮะเกมเราก็ไป140เกมแล้วตอนนี้แม่งเยอะไปถึงไหนนะโหลดกันไม่เสร็จเลยทีเดียวนะไม่ทีเดียวเชียวแหละสำหรับคนที่ต้องการที่จะลบเกมที่ตั้งไปแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเกมนี้คือมันจะเปลืองพื้นที่ใช่ป่ะถ้าพวกเกมที่ใส่คีย์ไปแล้วนะฮะสำหรับต้องการที่จะลบนะฮะลบมันก็ขวานะฮะลบเนื้อหาภายในเนี่ยภายในสตรีมนะฮะลบไปนะฮะลบไปเราก็ยังคง140เกมอยู่เหมือนเดิมนะถึงเราจะลบเนื้อหาไปนะฮะเนี่ยลบเนื้อหาปรับนะฮะลบเนื้อหาออกไปเนี่ยลบออกไปลบออกไปนะฮะเนี่ยเรายังคง140เกมอยู่เหมือนเดิมไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะดูนะฮะเกมเราก็คงยัง140เกมนะคือไม่มีผลนะฮะสำหรับคนที่กลัวจะเปลืองพื้นที่พื้นที่นะฮะถ้าถอนการติดตั้งสตรีมมันจะเป็นการลบเกมทั้งหมดที่เราติดตั้งนะพวกสีขาวๆนี่คือเกมที่ติดตั้งแล้วนะฮะส
ส่วนพวกสีเทาๆนี่คือเกมที่ไม่ติดตั้งในสตรีมเลยนะฮะก็มีอยู่เยอะเลยทีเดียวนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมาสอนการใช้คีย์สตรีมแล้วก็การลบเกมในสตรีมเท่านั้นนะฮะไว้เจอกับผมใหม่เดี๋ยวไม่เตยสิอยู่ครับบ๊ายบายครับผม